ไรขึ้นเนี่ยฮะแผ่นดินไหวบ้านยังสั่นขนาดนี้แล้วเขื่อนจะพังไหมเนี่ยหนีก่อนดีกว่าอย่าเพิ่งตกใจไปนะครับเมื่อเกิดแผ่นดินไหวหลายคนคงเกิดความสงสัยว่าเขื่อนมีความมั่นคงมากแค่ไหนวันนี้ผมมีคำตอบครับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยมีเขื่อนขนาดใหญ่ในความดูแลจึงให้ความใส่ใจทุกขั้นตอนตั้งแต่การสำรวจออกแบบก่อสร้างและใช้งานตามมาตรฐานสูงสุดด้านวิศวกรรมขององค์การเขื่อนใหญ่ระหว่างชาติจึงมั่นใจในความมั่นคงปลอดภัยเขื่อนของกฟผ.เมื่อเกิดแผ่นดินไหวได้เพราะฐานเขื่อนมีความกว้างรับแรงและต้านทานการพังทลายได้ดีเขื่อนกฟผ.ตั้งอยู่บนฐานรากที่เป็นหินแข็งจึงไม่ได้รับผลกระทบจากการขยายขนาดแรงแผ่นดินไหววัสดุที่ใช้ก่อสร้างมีความยืดหยุ่นตัวได้ดีป้องกันการรั่วซึมการกัดเซาะและเพิ่มความมั่นคงสามารถรองรับแรงแผ่นดินไหวได้ถึงขนาด 7.0 เลยล่ะครับนอกจากนี้เรายังมีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบความปลอดภัยและบำรุงรักษาทุกจุดสำคัญของเขื่อนเป็นประจำทุกสัปดาห์รวมทั้งยังมีผู้เชี่ยวชาญมาตรวจสอบเขื่อนทุกๆ2ปีอีกด้วยครับอีกทั้งยังมีการทดสอบอุปกรณ์ควบคุมบานระบายน้ำเป็นประจำรวมถึงมีการซักซ้อมเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับสถานการณ์ฉุกเฉินซึ่งสามารถให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการสังเกตการแบบเรียลไทม์ด้วยเทคโนโลยี CCTV ได้อีกด้วยซึ่งทั้งหมดนี้ที่เราทุ่มเทก็เพื่อให้ประชาชนมั่นใจว่าเขื่อนของกฟผ.มีความมั่นคงและปลอดภัยจากแผ่นดินไหวแน่นอนโอ้โหอย่างเงี้ยผมมั่นใจว่าเขื่อนแข็งแรงแล้วครับ